ได้แต่มองฉันไม่เคยได้ถามว่าใจฉันนั้นคิดกับเธอเช่นไรเธอเองก็ยังมองข้ามฉันไปแล้วเหตุใดจึงอยากเจอทุกวัน
ฉันได้พบเธอในฝันแต่ฉันไม่เคยลืมใจมันจะคอยจะทักเธออยู่ทุกทีหืมจะปล่อยเธอไม่สบายจะปล่อยเธอต้องตัวร้อนให้ดูดีร้อนในหมอกคนเดียวได้ยังไงอากาศมันหนาวขนาดนั้นจะอุ่นแค่ไหนจะมีฉันอยากจะกับฉันได้อุ่นในภูมิที่ผ่อนคลายฉันได้ดูแลเธอได้ไหมนอนหลับได้ไหมนอนตักใช่ไหมฉันอยากให้พักสักผ่อนได้ไหมให้เธอนั้นพักหลับเพลินไปกับฉันต่อชุดเพื่อรุ่งเพื่อรังนั้นไหมเรื่องเกียร์ใช่ไหมหนวดไหลให้ไหมให้เจ็บใช่ไหมหายเหนื่อยใช่ไหมหายดีฝันดีให้ฉันดูแลเธอได้ไหมให้ฉันทำตามใจเสียทีเอาตาตาตาเอ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 าตาเนาตาท่าน่าน่าน่าเนาให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมนอนหลับได้ไหมนอนตักฉันไหมถอดชุดเพื่อรุ่งเพื่อรังนั่นไหมนวดไหล่ให้ไหมหายเหนื่อยใช่ไหมI'm not afraid to die.
ผมมันแอบชอบเธอมานานแบบยิ้มบ้างก็ได้นะเพราะว่าแบบเขาเรียงมาทุกคนแบบเอออะไรเงี้ยเพื่อนร้องเออเออพอทุกคนเสร็จหมดแล้วไงเออแล้วแบบอยู่เงี้ยแล้วพอพี่ซันนี่มันก็แบบทำไรอะอะไรเงี้ยลงแบบอย่างเงี้ยเคหน้าอย่างนี้เลยอะไอ้ร้อยอย่างเงี้ยจะปีนไปทำไมวะตอนนั้นเรานอนด้วยกันใช่ไหมหลังจากนั้นหรือว่าก่อนหน้าพี่เนี่ยเขาจะมีความเป็นคนน่ารักอยู่ในตัวตั้งแต่แรกมองเห็นเลยจริงๆเรียกแกว่าเฮ้ยนายคือเขาจะถามว่าอย่างนี้อย่างดีป่ะเขาไม่ใช่มั่นตลอดเวลานะเขาไม่ใช่มั่นตลอดเวลาอย่างดีป่ะก็ร้องเพลงให้ฟังแบบแรกแบบอันนี้เสียงมันแบบจำได้เลยอ่ะเขาจะว่าเวลามันร้องเพลงแบบจำได้ชัวร์ๆอะไรเงี้ยก็นั่นแหละแล้วก็แบบคือจริงๆแล้วมีความอ่อนโยนแต่แบบในเวลาพอเขาจับไมค์ปุ๊บองลงตลอดเวลาอยู่ในห้องอ่ะจะไม่มีแบบเฮ้ยนี่จะแบบเนี่ยเราอ่ะคือเขาจะอ่อนลงทันทีเลยเวลาที่เขาไม่ได้แบบอะไรเงี้ยเราใส่สูตรดีป่ะอะไรอย่างเงี้ยถามหมดเลยเขาแบบใช่ไหมใช่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 เพราะว่าพี่ไม่เคยใส่สูตรร้องเพลงเนี่ยทุกครั้งก็ขึ้นไปที่ก็เสื้อยืดตัวเดียวกางเกงขาเดียวของเขาแต่มันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะคราวนี้ก็แบบแปลกๆเพราะแม่บังคับแล้วว่าเขาต้องดูดีอะไรเงี้ยแล้วแบบนั่งนึกตอนแรกก็นั่งนึกว่าตัวเองใส่สูตรจะเป็นยังไงเห็นไหมเชื่อผู้ตอนแรกก็พ่อแม่เนี่ยคือตอนแรกก็ไม่ใส่ดีกว่ามั้งถอดก็ถามเคดูสักครั้งนี่อะไรเงี้ยว่าเห็นเคชอบร้องเพลงแนวคนประเภทเนี้ยคงจะคุ้นกับการใส่สูทร้องเพลงใส่ดีไหมพอดีดูดีแล้วใส่แล้วดูดีอ่ะหลบดีชอบชุดแต่งหญิงอ่ะปูงเป็นพิ้วมาเลยพอมาอัศราแบบไม่ได้ทำความรู้จักกับคนอื่นใหม่เลยอ่ะรู้จักพี่ก็อยู่แต่เพื่อนกลุ่มเก่าอ่ะมาแล้วอย่างที่รู้จักมาแล้วมีพี่ถังพี่เอิร์ดยาวบิวพี่ใบตองเนสไปหม่อนนุกโอมโอ้โหบ้านสั่งเข้าเยอะนะไม่เข้า24อ่ะเข้า24เข้า5คนเองเหรอเอ้ยเข้า24เข้ามา4คนจาก5จาก5ของภาคอีสานที่เข้ามาทั้งหมดอ่ะเข้ามา4เข้ามาเยอะนะผู้หญิงหมดเลยผู้ชายคนเดียวเฮ้ยเกาะถังไงคนละภาคอื
พี่ถังมาประกวดภาคอีสานแต่ว่าเขาไปเข้าภาคกลางแต่พี่ถังแบบตอนอยู่ภาคอีสานอะไม่ใช่ลุคนี้เลยนะรู้สึกว่าตอนอยู่ตอนเนี่ยตอนจะมาเข้า24ตอนอะไรเนี่ยเขาหล่อกว่าเดิมเยอะมากมากคือไม่ใช่ตอนนั้นเขาไม่หล่อนะแต่เหมือนแบบด้วยการแต่งตัวหรือทรงผมหรืออะไรบางอย่างตอนเนี้ยมันแบบมันเป๊ะอ่ะมันเหมือนมันมีการเตรียมตัวมากๆเลยอ่ะตอนนั้นเขาก็เซตผมนะแต่มันเป็นเซตแบบทรงที่อาจจะไม่เข้ากับเขาอ่ะแหมว่าพี่ถังใส่ใจอร่อยที่สุดอ่ะแต่งเยอะไม่หรอต้องแบบว่าหน้าเขาเลยอ่ะหน้าเขาผมแบบตื่นนอนอ่ะเพราะเขาเป็นคนผมเป็นทรงผมตรงแต่ถ้าเราไม่แต่งไม่ได้ยับเยินพอดีดาราต้องเป็นอย่างนี้แหละนักร้องมันต้องแต่งเว้ยตอนแรกที่จะเข้าบ้านมาคิดว่าอะไรหรือว่าแบบทุกครั้งที่เดินเข้ามาประกวด AF ตั้งแต่ภาคอีสานแล้วเปียโนอักษราเวิร์คช็อปเป๊ะตลอดไม่เคยมีใครเห็นมุมที่แบบว่าพังยับแบบนอนแล้วแบบเข้ามาในบ้านวันแรกๆบ้านเล็กก็ยังใส่คอนแทคเลนส์ทาแป้งทาหน้าแต่งหน้าโอเคถ้าแบบเริ่มหน้าแบบไปเมื่อไหร่ก็ขับกลับเข้าห้องนอนมาแต่งทุกถ้าพักก็ไม่ไหวใช่ไหมสภาพแบบเริ่มจากคอนแทคเลนส์ก่อนเลยไม่ไหวแล้วคอนแทคเลนส์ลาก่อนบ๊ายบายแล้วก็แบบบางทีดูหน้าดิวอ่ะดิวมันเป็นคนที่หน้าเครื่องสำอางติดอ่ะคือเครื่องสำอางติดทนทั้งวันอ่ะแต่หน้าไอ้คือแบบมื้อเช้ากินปุ๊บนี่ไปหมดละเหมือนกินเครื่องสำอางเขาไปด้วยอ่ะแล้วมันก็เลยสะสมหรือเปล่าลูกมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันแต่งหน้าไม่ไหวก็ไม่บวมหนูปัดแก้มเยอะเหมือนเนสมาหรือเปล่าบรัชออมมันก็เลยซึมสู่ผิวสู่มาใต้ผิวชั้นนอกคนแต่งหน้าเราไม่ติดหน้าเครื่องสำอางไม่ติดหน้าแล้วมันไปติดตรงไหนดูดิที่ดูดิว่าตอนเช้ากรีดอายไลเนอร์อ่ะแล้วพอกลางวันอ่ะหายไปหมดแล้วแต่ไม่เลอะนะคือไม่เลอะตาเลยนะไม่เลอะแบบไม่เป็นคราบดำๆเลยนะแต่หายไปหมดเลยอ่ะอย่างวันนั้นอ่ะกรีดอายไลเนอร์ตอนเช้าแล้วก็หายลืมเข้าไปในตาเออมันเหมือนแบบเป็นคนหน้าแบบหน้าไม่แห้งอ่ะแล้วมันก็แบบอาจจะซึมเข้าไปเลยแบบเหมือนเข้าในผิวไม่คนหน้าแห้งอ่ะเครื่องสำอางจะไม่ค่อยติดหรอแต่ถ้าคนหน้าชุ่มๆมันจะติดสังเกตเวลาเราลงพื้นหน้าเหนียวเหนอะเลยถ้าไม่ได้ทาแป้งอ่ะไอ้หน้าแห้งแบบหน้าลอกเคยหน้าลอกปะเคยหน้าลอกตอนอยู่บ้านเล็กอ่ะเคยหน้าลอกแห้งนั่นเลยนะเฮ้ยเรามีอะไรที่ต้องซ้อมเป็นทีมหรือเปล่าซ้อมเป็นทีมมีเพลงทีมก็ท่านั้นท่าเดียวท่าต่อแถวฟุกนะใช่แล้วก็มีเพลงพี่เคทำไงดีวะไอ้ต้องไปแบบคือจะไม่ไปนิ่งๆไม่ไปหยิ่งๆไม่ไปเชิดๆไปแบบฮากว่ามันเหรอมันร้องไม่ได้ผูกตึกสองข้างปิดไฟเพลงอะไรนะที่นี่จะมาเล่นกับไอ้อะผูกตึกสองข้างมาติดไฟติดไฟร่างไม่เลยครับคือถ้าสมมติไอ้ออกไปทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งเป็นการให้ความสนใจกับทางโน้นหรือเปล่าเออสมมติว่าไอ้อยู่ในลุคเซ็กซี่ใช่ไหมแล้วไอ้แบบแล้วแบบมันคือมันน่าดูอะเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้จะทำไม่รู้ว่าเคยกล่าวว่าไอ้ทำได้หรือมาในลุคนี้อะทีนี้พอไอ้เน็ตเล่นกับไอ้ปุ๊บกลายเป็นคนก็จะมุ่งไปสนใจวุ้มทางนู้นไงเฮ้ยแล้วไอ้ขึ้นมีอยู่คนนั้นอ่ะไล่ไปช่วยบิวฝั่งพี่เคได้ไหมไม่ได้แบบเหมือนไปแย่ไอ้ฝั่งตรงข้ามด้วยอ่ะ
ปวดแขนแล้วพี่เชฮะปวดแขนเต้นไม่ได้เลยทำไมอ่ะเฮ้ยมาเอายาทาดิไหนมาครูชิงคิดอะไรให้บ้างให้คุยกันอ่ะเต้นถ้าเต้นที่ครูชิงทำให้เมื่อกี้เร็วอ่ะนานนิดเดียวจังหวะไม่ได้อ่ะก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวค่อยซ้อมมาอะไรต่อพี่ท่านนี่ไหมอ่ะเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาเราเจออาจารย์สองคนที่มีสองสไตล์ในการสอนนะส่วนคนหนึ่งสอนด้วยความสนุกเต้คนหนึ่งสอนด้วยแบบความเคร่งว่าห้ามผิดห้ามผิดเราก็ไม่อยากเรียนพี่ว่าพี่อยากจะอยู่กับอาจารย์ที่สบายๆมากกว่าแล้วแบบแต่ว่าสบายที่นี่ก็ไม่ถึงว่าปล่อยตัวเลยก็ต้องมีมุมที่แบบว่าเงียบบ้างแต่ในระหว่างของการเรียนรู้ต้องสบายอย่างเงี้ยเจ้าของห้องอกหักยังได้ยังดีก็ไม่ได้ชอบแล้วก็ไงต่อแล้วก็ไม่รู้สึกว่าทุกครั้งที่แบบเรียนกับคนที่สบายมันเข้าหัวกว่าเพราะเราเป็นคนไม่ชอบเพื่อนอ่ะศิลปินเป็นนะอะไรที่เคร่งมากพอวางคือคุยทันทีแต่ไหนมีมุกมาสอดแล้วมุกอีกเราก็จะต้องไหนฟังว่าเดี๋ยวอาจารย์จะพูดว่าอะไรมันก็จะซึมเข้าหัวไปจนไปยายแล้วก็ทิ้งไปสักพักโอเคเข้าถึงเนื้อหาจริงจริงใช่ไหมพอมันยิงปั้งเข้ามาอีกมุ้งแล้วก็ขามันทั้งห้องอะไรเงี้ยไม่ได้โอเคอะไรนะอะไรนะอ๋ออาจารย์เคยโมโหแล้วแบบเขียนภาษาไทยไม่ถูกกันหรือไงรู้ไหมคำคนที่อักษรไทยเฮ้ยแล้วทุกคนจะตอบไปแหละแต่ทุกคนไม่มีอารมณ์ตอบแบบพ่อคุณนางคำแหงอะไรอย่างเงี้ยคุณนางคำแหงแล้วมันก็จะคนละพ่อกันแบบผลงานพี่แล้วค่อยๆสวนขึ้นมาแบบมันก็จะได้ยินนะครับว่าพ่ออาจารย์พ่อพ่ออาจารย์หรอขำกันเลยคือไม่ได้ตั้งใจเล่นหรือว่าตั้งใจคือแบบใครบอกที่สอนไทยที่จะเขียนภาษาได้ไม่ถูกกันคุณดาวคุณแหมพ่อคุณดาวคุณแหมทุกคนตอบแบบมือมามอย่างเงี้ยทางห้องอ่ะแล้วจะยินนะครับว่าพ่อคุณดาวอะไรอย่างเงี้ยพ่อมันจะเป็นคำประโยคแรกใช่ไหมอาจจะพ่อจะหรออะไรเงี้ยก็ฮากันแล้วครูฮาไหมนะครูคนนี้ฮามากพี่เคยครั้งหนึ่งตอบไอ้คำถามเนี้ยตอบโง่มากเลยตอนนั้นรู้สึกว่าม.1 ใครเป็นคนให้นักสอนไทยสุนทรภู ตอบประเภทปวดอายพี่ตอบคือนอนพูดมั่นไหมตอนนั้นมั่นไหมยกมือตอบนี่ก็แบบนี่ก็หัวร้อนในห้องเลยแล้วก็แบบเอ้ยอ้าวเฮ้ยผิดยังไงวะผิดหรือเปล่าอ้าวแล้วทำไมถึงมั่นอย่างนั้นนะคือนึกพี่จำภาพคุณทอนพูดตอนนี้เขานั่งว่าภาษาไทยอย่างเงี้ยเหรอเออนั่งแล้วนั่งแต่งกรแบบมีเหมือนมันก็มีอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วมันเป็นอักษรไทยบนไม้กระดานพี่ก็ติดภาพนั้นแล้วพี่ก็เลยเอามาจำม.1เนี่ยนะเออม.1ไม่รู้ว่าใครคิดอักษรไทยม.1นะเว้ยก็อันนี้รู้เรื่องแล้วนะม.1อ่ะเขาถึงได้ฮากันไงเออม.1อ่ะคุณทอนสุนทรพูดโคตรอายตอนนั้นอาจารย์ทำไงอ่ะฮะอาจารย์มานี่ใช่เหรอมานี่ใครใครนะสุนทรภู่ครับยังสุนทรภู่อยู่เหรอโดนอาจารย์ถ้าไหนเอิร์ดไม่โดนอาจารย์ไหนเพื่อนๆบอกซิว่าใครเป็นคนคิดอ๋อคนนามคำแหงแต่นั้นมาจำเลยอาจารย์ไม่ขำเหรออาจารย์ขำไงคือแบบว่าโอ้ยไอ้นี่ตอบมาได้ยังไงแน่อาจารย์ฟ้องเลยหาให้ใครคิดอักษรไทยใครเป็นคนคิดอักษรไทยหลวงประดิษฐ์มนูธรรมใครอ่ะนี่เกรียงรามจริงเหรอพ่อขุนรามขอโทษค่ะขอโทษค่ะพ่อขุนหนูผิดแล้วใครแล้วหลวงประดิษฐ์นี่คือใครอ่ะคือแบบพอคิดว่าใครเป็นคนคิดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องขึ้นในหลวงประดิษฐ์แปลให้จอ
พราะว่าไม่น่าเรียนสาธิตลาวและลาวทั้งนี้ทั้งนั้นก็สู้พิธีนี้ไม่ได้ใครมันเคยสอนไทยสุนทรภู่โคตรฮาลูกประดิษฐ์มนูทำมนูทำคือมนูทำแล้วคือหลานก็เจ๋งมากครับใครเป็นคนคิดอักษรไทยหลวงประดิษฐ์มนูทำแล้วมนูทำนี่คือคิดขึ้นมาเองไม่ใช่คือเขาเป็นคนใครสักคนหนึ่งที่ทำเลยสักอย่างประดิษฐ์อะไรสักอย่างมันก็เลยบอกหลวงประดิษฐ์เนี่ยหลวงประดิษฐ์มนูทำเลยพ่อคุณรู้ว่าคุณโกรธนะเนี่ยขอบคุณค่ะคือน้ำลายยังเครียดเลยอะไอ้อาจจะเป็นหญิงสาวใช่ไหมคือโคตรไทยเขาเชื่อกันนะใช่ไหมว่าเขาจะอยู่ในรั้วมหาลัยอะไรที่มันมีตำนานอะไรเงี้ยใช่เป็นจะเป็นลูกของคนคือความจริงแล้วอ่ะแบบไอ้ออกไปอยู่ที่อื่นแล้วนะหลังจากคือมันเหมือนเป็นแรงดึงดูดบางอย่างที่จะต้องมาสอบเข้าสาธิตรามให้ได้อ่ะตั้งแต่ป.5 ป.6แล้วแบบพอสอบก็ไม่ติดด้วยนะวันนี้ในกี่โมงไม่รู้เดี๋ยวเข้ามาสอบก็ไม่ติดแล้วแบบว่าอยู่ดีๆก็แบบทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ได้เข้ามาจนเข้าได้อ่ะแล้วก็พอมาอยู่จบม.6ก็ไปเรียนที่อื่นมาแล้วนะแล้วก็กลับมาอีกแล้วสุดท้ายก็กลับมาก็แม่นแล้วเป็นคนแบบรักโรงเรียนมากอยากกลับเข้าโรงเรียนตลอดเวลาอะไรเงี้ยมีงานอะไรเมื่อไหร่ก็กลับไปโรงเรียนตลอดมาของพี่ซันนี่เป็นโรงเรียนมีแบบอะไรแบบประจำโรงเรียนอ่ะพี่อะไรอยู่เป็นไงบ้างกีทาประจำโรงเรียนอือเป็นฝรั่งใช่ไหมแล้วทำอะไรไม่ใช่ฝรั่งก็เป็นโรงเรียนไทยแต่คือโรงเรียนนี้เป็นราชินีตั้งให้ชื่อปรินซ์เพราะว่าเมื่อก่อนเคยเป็นโรงเรียนชายล้วนแล้วตั้งปรินซ์ก็คือเจ้าชายแต่ตอนนี้ก็เป็นหญิงล้วนเอ้ยหญิงล้วนสหะสหะนั่นแหละแต่ก็ปกติต้องเลือกแบบอยู่คนเดียวได้แล้วเพราะตอนนี้ไม่ใช่โจทย์ที่ต้องอยู่คนเดียวเว้ยมันทำงานเป็นทีมเว้ยใช่ไม่งั้นคนอื่นก็จะทำอะไรไม่ได้เข้าใจบางทีนั่งอ่ะนั่งคือคุยนั่งคิดคือถ้าบุกแต่งานเนี่ยมันก็จะไม่เจอว่าเราคิดอะไรได้บ้างถ้าจะไปจบท่อนนั้นเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะร้องอะไรนี่เรายังไม่รู้ร้องแบ็กอินแท็กเราผมว่าสามารถการต่อสู้มันจะบู๊อย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีการมานั่งปรึกษาหรือแบบวางแผนอะไรไม่ต้องมัวแต่เอาไปใจจดกับเพลงเร็วอ่ะแล้วรู้ไหมอ่ะจะใช่ไหมมันต้องไปด้วยกันเพราะถึงเวลามันต้องร้องวันเดียวกันเว้ยแล้วบางครั้งการพูดจามันได้ไอเดียบางอย่างผมเข้าไปทำกันบ้านด้วยคุณครูทำกันบ้านอ๋อแค่นี้ไม่เป็นไรเขียนสองหน้าเมื่อวานถึงเวลามีเวลาว่างก็มาคุยกันบ้างมันจะได้คิดออกบางทีแบบอะไรพี่คิดไม่ออกโซ่คิดออกมันก็จะได้แบบอ๋อเออว่ะเออจริงว่ะยิ่งคุยไปอ่ะมันจะได้มุกเด็ดๆขึ้นมาเรื่องขำมันกลายเป็นแบบเอ้าเอามาใช้ได้ซะงั้นนะ acting acting เริ่มงงของเกย์จะเป็นรูปสีปราดรู้จักปะไม่ถึงในโรงเรียนหรอสีจะเป็นรูปปั้นสีปราดองค์ใหญ่ๆเลยเขาโดนประหารเราไปกินแทนด้วยจังว่าไปกินแทนก็จะมีสระสีปราดก็คือสระตรงนั้นที่โดนเพลงเขาเป็นต้นฉบับโอ้เขาจะเปลี่ยนได้ไงนะไม่ใช่นี่เป็น AF ใกล้ AF เลยเนี่ยเพลงเนี้ยไม่ใช่ไม่ถึงของ AF ไงแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนดนตรีมันจะมีกองเพิ่มอะไรเงี้ยโอ้นั่นยังไม่แน่นอีกเหรอมันไม่แน่นะมันจะเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะผมว่ามันต้องเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเล่นสดไงใช่ใช่เราลองดนตรีมาถึงเขาคิดท่าเต้นแต่ว่าบีทมันหลักมันจะยังคงอยู่นะมันจะไม่เปลี่ยนเยอะมันจะไม่เปลี่ยนเยอะมันจะแค่เพิ่มมาเฉยที่แบบว่าจากโต๊ะที่เป็นโต๊ะแบบซาวด์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะเป็นโต๊ะจากสแนร์จริงๆมันความรู้สึกจะคนละอย่างแต่ถ้ามีผลแค่ความรู้สึกในใจเราไงแต่จังหวะมีมากตอนซ้อมใหญ่คนไม่มีเวลาซ้อมที่นู่นอ่ะเขาไปต้องแบบตึ้ง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 สาธุการยังจำไว้ในใจติ้งติ้งติ้งแล้วพอเพิ่มมาเรายิ่งรู้สึกเว้ยแต่พอไม่มีติ้งติ้งติ้งนั้นเราเหมือนสับแต่ร้องพอพี่ต้องแบบนึ่งนึ่งนึ่งอะไรเงี้ยแบบรักเธอถึงไหนแล้วนะลูกศิษย์ปราดโดนประหารตรงนั้นในโรงเรียนอ่ะต้องเป็นอกหักไว้ว่าชอบถึงเพลงเขาละหาอดทนเนี่ยร้องเพลงโอคำไว้ว่าหัวชอบไปกลับไปนึกเพลงถึงท้อทหารอดทน
พี่ซันนี่โอเคกับเพลงยังกำลังจำอยู่เพราะนั้นก็จะไม่เคยได้แต่เนื้อไม่เยอะเพราะว่าเราสลับเยอะมากเลยใช่ไหมรู้ไหมถ้าร้องอย่างเงี้ยร้องอย่างเงี้ยรู้ไหมในใจวันนี้ไม่เหมือนเก่าจะได้ไม่ต้องเหมือนพี่นัทรู้ไหมในวันนี้ไม่เหมือนเก่าเก่าให้มันลงเลยรู้ไหมในวันนี้ไม่เหมือนเก่ารู้ไหมในวันนี้ไม่เหมือนเก่ารู้ไหมใครแอบเหงาคิดถึงเธอเออมันจะได้แบบโอ้โหโอ้โหสู้เลยเสียงมันเข้ากับสู้เหรออยากบอกรักจะกลัวกันจะกลัวกันจนไม่ไหวทนไม่ไหวตอนแรกโซ่ร้องหรอวะอะไรตอนแรกโซ่ไม่ได้ร้องหรอรู้ไหมเธอตอนแรกโซ่ร้องไอ้นี่ร้องเมนข้างหลังทนไม่ไหวทนไม่ไหวแต่จะห้ามใจแต่จะห้ามใจไม่ให้รักเธอทนไม่ไหวที่จะห้ามใจคือคนเองมันแน่นรู้ไหมแล้วเหมือนเป็นทีมเชียร์ลีดเดอร์อ่ะที่มันแบบซื้อเหมือนกันแล้วรอเวลาแข่งอ่ะจะวอร์มเดี๋ยวรอครูก็เดี๋ยวรอครูกองเด็ดจริงครูกองต้องอิมโพไว้อ่ะใช่แอนก็เหมือนกันดูอิมพอไว้เพลงที่แล้วแอนคิดได้หมดเลยจริงเหรอ